ดูแหนบครับผมดูแหนบดูเผาดูสนิมนะครับผมว่ารถคันนี้ก็ดูง่ายๆนะถ้าใต้ท้องเริ่มเป็นสนิมนะครับผมก็อาจจะวิ่งลุยน้ำมาบ้างนะครับผมหรือไม่ก็รถแช่น้ำนะก็สำหรับคันนี้ที่ผมดูนะครับผมรถโอเคนะครับผมไม่มีสนิมนะก็มีรอยดินแดงนิดหน่อยนะครับผมตรงยางอะไหล่นะไม่มีครับผมรอยน้ำมันไม่มีซึมออกมานะครับผมเผาโอเคนะครับโอเคอันนี้คือสภาพก่อนบำรุงนะครับผมไม่ใช่แบบว่าผมเอารถมาให้ดูทำไมรถเลอะจังรถสกปรกจังก็คอนเซ็ปต์ผมนะครับผมก็ก่อนบำรุงนะก็ยังไม่ได้ล้างก็พามาดูก่อนนะครับผมก็จะเลอะๆหน่อยนะเห็นป่ะพอบำรุงไปก็ยังไม่ได้ล้างเลยป่ะดูท้ายไหมมาเนี่ยเห็นป่ะผมชอบมากนะสำหรับไอ้กระบะของมิซูนะออปชันเขาผมว่าให้ค่อนข้างเยอะเลยนะนี่แล้วผมก็ถ้าเป็นกระบะทั่วไปนะไม่มีนะกล้องหลังอะสวัสดีครับวันนี้ผมก็ประดับยนต์นะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูนะครับผมสภาพก่อนบำรุงนะครับของ Mitsubishi Titan คันนี้นะครับผมคันนี้นะเราเพิ่งได้เข้ามาอันนี้ก็วันที่4แล้วเดี๋ยวจะพามาดูสภาพโดยรวมนะครับผมว่าเราต้องทําอะไรกันบ้างนะครับผมมีอะไรต้องทํานะมีอะไรต้องเปลี่ยนมีอะไรต้องซ่อมนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับผมเป็นตัว Mega Cab นะครับผมเครื่อง 2.4 GT Plus นะครับผมปี2019นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ Mivec นะครับ VG Turbo นะครับผม CC อยู่ที่2,442 cc นะครับผมแรงม้าอยู่ที่181นะครับผมโอเคคันนี้ผมบอกเลยว่าไมล์น้อยมากๆนะครับผมไมล์อยู่ที่ 60,000 โลเท่านั้นนะครับผมก็สำหรับราคาป้ายแดงนะครับผมอยู่ที่ประมาณ 850,000 บาทนะครับผมส่วนราคาของเรานะครับผมอยู่ที่ 545,000 บาทนะครับผมแล้วก็ราคาตลาดนะอยู่ที่ตั้งแต่ 550,000 นะครับผมถึง 650,000 นะครับผมบอกเลยว่าเราขายทุกสุดในตลาดแล้วนะครับผมสำหรับคันนี้นะส่วนนี้เสริมข้อดีข้อเสียเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูด้านล่างนะมาเดินกันโอ้โหไปบอกเร็วเดี๋ยวตื่นตกใจกันหมดคันนี้ผมบอกเลยว่าสีเดิมโรงงานนะครับผมบอกเลยว่าสีค่อนข้างสวยนะค่อนข้างใหม่เลยมันรถ2ปีนะครับผมรถ2ปีผมบอกเลยว่าค่อนข้างใหม่นะก็จะมีแค่ไฟหน้าครับผมที่ไอ้คาบกาวนะมีคาบกาวนะครับผมมีไฟหน้าคาบกาวนะแล้วก็ส่วนไฟตัดหมอกก็สะเก็ดหินเล็กน้อยนะครับผมก็ธรรมดาสำหรับรถกระบะยกสูงนะครับผมบอกเลยเนี่ยไอทางในห้างผมอ่ะผมบอกเลยว่าแกค่อนข้างจะคัดสรรรถนะครับผมที่เอาเข้ามาขายนะก็จะมีลูกค้าบางเจ้านะครับผมบอกว่าไปดูเต็นท์อื่นราคาถูกกว่าเรานะครับผมแล้วมาดูเต็นท์เราทำไมเต็นท์เราราคาแพงกว่าเขานะครับผมก็รถนะครับผมที่เราเอามานะผมบอกเลยว่าคัดเกรด A นะครับผมสภาพดีนะครับผมไม่มีโดนบอดี้นะผมบอกเลยว่าบอดี้ถ้าโดนชนมานะครับผมถ้าเราเห็นตำหนินิดหน่อยเราก็ไม่เอานะครับผมแล้วก็เครื่องยนต์นะครับผมถ้าดัดแปลงเครื่องยนต์เราก็ไม่เอานะครับผมโอเคก็ทำไมราคาเราถึงสูงถามว่าสูงไหมมันก็ไม่สูงนะจริงๆถ้าเทียบกับในเกรดนะถ้าเทียบกับเกรดของตัวรถนะครับผมก็ราคาค่อนข้างจะกลางๆนะครับผมรถเราที่ซื้อเข้ามาค่อนข้างจะราคาสูงด้วยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปครับผมในห้างผมแกคัดเกรดรถอยู่แล้วนะครับผมก็รถชนรถจมน้ำนะครับผมรถไฟไหม้รถตัดต่ออะไรพวกนี้แกก็ไม่เล่นอยู่แล้วแกก็จะเล่นเป็นรถสภาพเดิมๆนะผมก็ง่ายๆเลยก็ไม่ต่างอะไรออกป้ายแดงนะผมที่มาออกกับเรานะก็สภาพเดิมๆนะครับผมรถสภาพเดิมๆเสียงเหล็กนะครับผมมาคล้องหน้าไปตึกๆอย่างที่บอกไปของหน้ามาติดนะก็จะเสียงนี้นะครับผมก็นี่เหล็กนะครับผมเห็นป่ะเห็นป่ะเสียงเหล็กนะเสมอกันนะเสียงบอกเสียงเสมอกันมากเลยสีเดิมนะครับผมก็มีอะไรให้ดูก็มาเดี๋ยวเรามาดูยางกันดีกว่านะครับผมนี่เป็นยางปี2018นะครับผมดอกยางยังมีอยู่นะแต่ถามว่าหน้ายางค่อนข้างร้าวแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวน่าจะได้เปลี่ยนนะผมถ้าอันนี้ยังไม่ได้คุยกับเจ้านายนะเพราะว่ารถมันเพิ่งเข้ามาใช่ไหมเราก็รับรถไปแล้วส่งช่างแล้วเข้าศูนย์แล้วนะครับผมก็สีไม่ได้ทำก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมาดูเรื่องยางต่อนะครับผมว่าต้องทำหรือเปล่ามาดูแม็กนะครับผมอย่างที่บอกไปนะแม็กค่อนข้างเดิมนะครับผมมีแค่รอยเลอะนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เป็นคราบยางมาต่อยนิดหน่อยนะครับผมก็ตัดดูได้นะครับผมมาดูนะครับผมรถยกสูงอันนี้ดูไม่ยากนะฮะผมบอกมาถ้าเป็นพวกเนี้ยพวกไททันอ่ะไอ้พวกรถยกสูงอ่ะก็อย่างที่บอกไปนะก็ดูนี่นะครับผมโป่งล้อนะครับผมดูโป่งล้อนะถ้ามีโป่งล้อนั่นคือรถยกสูงนะครับผมถ้าลูกค้าไปเจอแบบรถเรียบๆใช่ไหมแล้วเป็นตัวสูงอ่ะให้สันนิษฐานเลยนะผมคันนั้นอ่ะรถตัดแปลงนะครับผมจากตัวเตี้ยขึ้นมาเป็นตัวสูงนะโอเค
ก็ถามว่าจากตัวเตี้ยขึ้นมาเป็นตัวสูงเขาทำแล้วเขาได้อะไรผมบอกเลยว่าตัวเตี้ยกับตัวสูงราคาห่างกันเยอะมากนะครับผมก็ถ้าทำตัวเตี้ยใช่ไหมต้นทุนมันไม่เยอะก็อัพขึ้นมาเป็นตัวสูงก็ได้ไม่แสนหนึ่งแล้วถูกป่ะโอเคไปผ่านนะครับผมสีผ่านนะโอเคสีด้านซ้ายสีเดิมนะครับผมโอเคมาเพื่อนผมชอบมากเลยมาเดี๋ยวเรามามุดใต้ท้องกันดีกว่านะครับผมสำหรับกระบะนะครับผมทุกคันอยู่แล้วนะคันไหนที่ผมได้ถ่ายคลิปนี่ก็มุดอย่างเดียวดูแหนบครับผมดูแหนบดูเผาดูสนิมนะครับผมว่ารถคันนี้ก็ดูง่ายๆนะถ้าใต้ท้องเริ่มเป็นสนิมนะครับผมก็อาจจะวิ่งลุยน้ำมาบ้างนะครับผมหรือไม่ก็รถแช่น้ำนะก็สำหรับคันนี้ที่ผมดูนะครับผมรถโอเคนะครับผมไม่มีสนิมนะก็มีรอยดินแดงนิดหน่อยนะครับผมตรงยางอะไหล่นะไม่มีครับผมรอยน้ำมันไม่มีซึมออกมานะครับผมเผาโอเคนะครับโอเคอันนี้คือสภาพก่อนบำรุงนะครับผมไม่ใช่แบบว่าผมเอารถมาให้ดูทำไมรถเลอะจังรถสกปรกจังก็คอนเซ็ปต์ผมนะครับผมก็ก่อนบำรุงนะก็ยังไม่ได้ล้างก็พามาดูก่อนนะครับผมก็จะเลอะๆหน่อยนะเห็นป่ะพอบำรุงพอไปก็ยังไม่ได้ล้างเลยป่ะดูท้ายไหมมานี่เห็นป่ะผมชอบมากนะสำหรับไอ้กระบะของมิซูนะออปชั่นเขาผมว่าให้ค่อนข้างเยอะเลยนะนี่แล้วผมก็ถ้าเป็นกระบะทั่วไปนะไม่มีนะกล้องหลังอะสำหรับข้อดีของมิซูที่เขาให้มาก็นี่ที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือเขาให้กล้องมานะครับผมแล้วคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นกล้อง360นะครับผมเป็นกล้องรอบคันนะโอเคพื้นกระบะก็จะประมาณนี้ครับผมคราบขี้คนขี้ฝุ่นนะครับผมแดงนะนี่ก็มีชนท้ายไหมนี่ดูไม่ยากกระบะดูง่ายกว่ารถเก๋งอีกนี่เห็นปะนี่รอยเม็ดอาร์คยังอยู่นะครับผมก็สำหรับพวกนี้ก็อย่าไปซีเรียสนะครับผมเพราะว่ากระบะมันขนของอยู่แล้วนะกระบะถามว่าทำไมถึงดูง่ายกว่ารถเก๋งเนี่ย พวกนี้มันค่อนข้างจะบางกว่ารถเก๋งนะครับผมเห็นปะคือรถเก๋งมันยังมีพวกกันชนท้ายใช่ไหมพวกกันชนท้ายพวกฝาท้ายนะคอยซับแรงข้างในนะครับผมส่วนกระบะผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็โลนๆแบบนี้เลยก็ถ้าโดนชนมาไฟยังไงก็ต้องเปลี่ยนไม่มีแล้วนะครับผมไฟไม่มีแล้วนะแตกอย่างเดียวผมบอกเลยเอ๊นี่บันไดนะครับผมอีกจุดนึงเยอะเละผมบอกเลยไปเละมากถ้ากระบะเนี่ยปะโอ้โหผมบอกเลยรถค่อนข้างใหม่มากนะรถ2ปีไม้ 60,000 สภาพอย่างนี้ผมบอกเลยว่าหายากสภาพสวยมากเลยก็รออย่างเดียวครับผมรอเจ้าของเขามาเอาไปนะครับผมรอเนื้อคู่เขานะเห็นปะเสียงเดิมนะครับผมเสียงเรียกเดิมเลยโอเคเวลาอ้าวเอาง่ายๆครับผมหลักการเคาะรถนะไม่ใช่แบบเดินมาอยู่งี้นะอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วผมเคาะไงก็ทุ้มเห็นป่ะคอไงก็ทุ้มเอาเล็บนะครับผมเคาะนะต้องเอาเล็บเคาะนะไม่ใช่แบบเดินมาปอกน้องๆทำสีมาเปล่าไม่สีหนายังไม่แบบมันดังตุ้มๆอย่างเงี้ยเขาพี่ดูคลิปมาผมถามพี่ดูคลิปมาเขาให้พี่เคาะแบบไหนโธ่เขาก็สอนเคาะอยู่เคาะแบบนี้นะผมเคาะเหล็กนะมันจะได้ฟังแบบเสียงกังวานนะครับผมแล้วก็เนื้อเราอะไปเคาะยังไงมันก็นิ่มถูกป่ะแต่เหล็กเรามันแข็งไอ้เล็บเรามันแข็งอะเนี่ยเคาะไปก็เหมือนของแข็งต้องตีกันอะใช่เดี๋ยวจะมีผมบอกเลยว่าของเรามีตรวจอินสเปคชั่นทุกคันอยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวให้พี่เขามาวัดสีอะไรกันนะครับผมเช็คสีเช็คบอดี้นะครับผมเขาเช็คอะไรวะเช็คเครื่องด้วยมั้งจำไม่ได้เหมือนกันรายการเยอะซะเหลือเกินนะครับผมโอเคก็อย่างที่บอกไปนะครับผมรถคันนี้สภาพค่อนข้างสวยนะครับผมสีภายนอกไม่ต้องทำนะแม็กที่ผมดูอ่ะมันก็ไม่ได้ทำเหมือนกันก็จะมีแค่เรื่องยางนะครับผมก็เดี๋ยวลองคุยกับเจ้านายดูนะครับผมว่าแกจะยังไงนะไปเดี๋ยวเราไปดูภายในดีกว่านะครับผมว่าสภาพมันเป็นยังไงบ้างนะค่อนข้างจะมอมแมมหน่อยนะครับผมไปเดี๋ยวเรามาดูสภาพภายในกันต่อนะอย่างที่บอกไปครับผมรถมันยังไม่ได้ล้างนะก็จะดูมอมแมมหน่อยนะครับผมเวลาไปอู่ไปช่างก็เลือกคงเลือกข้าวน้ำมันอะไรพวกนี้ก็ เยอะนะครับผมโอเคมาภายในนะครับผมภายในโอเคเบาะแน่นนะครับผมเบาะแน่นนะไม่ยวบนะครับผมหัวเกียร์ปกตินะพวงมาลัยปกตินะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูสตาร์ทเครื่องดูกันดีกว่าโอเคมาเสียงเทอร์โบมาก่อนเลยอีนะวีดวีดเลยก็มาดูออปชั่นกันนะอย่างที่ผมบอกไปทำไมผมถึงชอบมิซูนะสำหรับออปชั่นของเขาที่เขาให้มาก็นี่นะครับผมกล้องเขาให้กล้องมาเป็นกล้อง360นะครับผมเห็นไหมคือผมชอบมากๆเลยนะสำหรับออปชั่นของมิซูบิชินะครับผมโอเคนี่เห็นป่ะ
วัดศูนย์นะครับผมก็คราวนี้ไปเช็คมารอเช็คอีกทีตอน 70,000 โลนะเช็คทีช่วง 70,000 โลแต่ผมไปเช็คมาแล้วแหละก็คืออันนี้มันเช็ครอบต่อไปคือ 70,000 ใช่ไหมไมล์ของเรามันอยู่ที่ 60,000 ใช่ไหมก็ถ้าเช็ค 70,000 ก็อาจจะไม่ได้เช็คนะผมอาจจะข้ามไปเช็คต่อไปเพราะผมไปเช็ครอบ 70,000 มาแล้วนะครับผมก็คืออันนี้ก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไปนะครับผมมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ไปนะน้ำมันเครื่องนะครับผมโอเคมาส่วนภายในนะผมส่วนไหนที่ต้องทำบ้างนะก็เอาทำก่อนว่าเดี๋ยวมานั่งดูเกียร์นั่นก็มีนะครับผมที่ผมดูนะเป็นมือเปิดนะครับผมสีเทานะเห็นปะสีมันลอกแล้วโอเคใช่นะครับผมสีมันลอกแล้วนะแล้วก็ด้านหลังนะครับผมนี่ด้านหลังนะผมบอกเลยว่าทำไมมิตซูถึงเป็นช่องล้นๆอย่างนี้ผมบอกเลยว่าเป็นสเปคของเขานะครับผมตรงนี้คือช่องชาร์จแบตนะครับผมและตรงนี้คือช่องวางโทรศัพท์นะก็ถามว่าทำไมมันถึงล้นหน่อยพี่มันเปลี่ยนมาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแล้วก็มาดูบอกกันต่อนะครับผมถามว่ามันเป็นยังไงเหรอผมบอกเลยว่ามันใหญ่นะแต่สำหรับผมว่ามันผมไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะสำหรับบอกของเขานะครับผมก็ผมเป็นคนตัวใหญ่ถูกไหมถ้ามานั่งแคปด้านหลังอะผมบอกเลยเนี่ยขาผมวางไม่ได้แน่นอนติดอีกขาติดอีกบอกมันใหญ่ก็จริงข้างล่างมันมีที่รองขาก็จริงนะครับผมแต่คือมันค่อนข้างแคบอะแต่ถามว่าให้มามันก็ต้องติดรถไว้อะเผื่อลูกค้าอยากได้ลูกค้าอยากใช้ถูกป่ะก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปถ้ามันมีที่รองขาข้างล่างเนี่ยผมนั่งไม่ได้ต้องออกก็เนี่ยเห็นว่ามันเป็นมันทำมามันรับส่งเข้ากับตัวรถมันพอดีเลยมันเป็นที่รองขาเอาง่ายๆเป็นที่รองขาถ้าลูกค้าไม่อยากได้ก็เอาออกนะครับผมแต่เราไม่เอาออกให้นะอันนี้ผมจะอยู่ติดรถไว้ให้ลูกค้านะครับผมถ้าลูกค้าไม่อยากได้ผมจะแกะให้แล้วก็ลูกค้าไปเก็บที่บ้านนะครับผมไม่เอานะเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับผมว่า เครื่องมันจะสุดขนาดไหนนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้มีเทอร์โบนะคันนี้มีเทอร์โบนะครับผมเห็นปะยินเสียงเทอร์โบปะออกชัดมากอะชัดเจนนะครับผมเครื่องเดิมแล้วเครื่องเดิมครับแน่นมากเลยเสียงเครื่องแน่นมากเลยโอเคครับผมแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันไหมเอ้ยอันนี้ก่อนยังไม่ได้ลองเกียร์เลยมานะครับผมลองเกียร์กันหน่อยนะก็ไปทีละเกียร์ครับผมเล่นไปทีละเกียร์นะว่าช่วงไหนนะผมรถกระชากมากนะครับผมส่วนมากอ่ะส่วนมากถ้าลองเกียร์ลองเกียร์จริงๆมาแค่ถอยหลังอ่ะมาแค่เกียร์ R ก็รู้แล้วรถกระชากหรือเปล่านะก็เนี่ยก็คือลื่นๆเลยเพราะว่าเป็นบางตัวปกติเวลาตบถอยหลังมารถแบบตึกเลยนะคือแบบกระชากเลยโอเคครับผมก็ปะหน้าห้องเครื่องกันดีกว่าใหม่มากเลยนะของปี 60,000 โลก็เกณฑ์ปกตินะครับผมโอเคนะอุ้ยร้อนอ่ะเครื่องร้อนมากเลยดูรถนะจุดแรกก็เช็คฝากระโปรงนะครับผมเช็คพวกซีนนะครับผมนี่เห็นป่ะขอบซีนพวกเนี้ยลองเช็คดูนะครับผมลองจิกดูนะโอเคต่อไปนะครับผมก็มาดูที่หัวน็อต หัวน็อตผมบอกเลยว่าไม่เคยแกะเลยโคตรใหม่ผมบอกเลยจริงแล้วก็นะครับผมมาด้านล่างนะก็นี่ตามขอบต่างๆนะครับผมแล้วผมบอกเลยคันนี้ได้ไปถือว่าพิเศษมากนะเพราะว่าเนี่ยตอนที่ผมไปเอารถมาแล้วผมเอาไอ้แบตอะผมลองเอาไปชาร์จดูแล้วของเดิมเขาบอกว่าแบตมันน่าจะเสื่อมเพราะแบตมันไม่เก็บไฟผมเลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแบตนะครับผมลูกนี้ลูกค้าซื้อไปก็คุ้มแล้วนี่ชิ้นแรกก็ที่เปลี่ยนไปเลยก็คือเรื่องแบตนะครับผมนี่ปะแล้วก็มาดูคานนะครับผมอาจจะเลอะๆหน่อยนะครับดำๆต่างๆเนี่ยมันต้องเลอะอยู่แล้วรถยังไม่ได้ล้างนะอันนี้ปกตินะครับผมคานไม่มีผิดรูปนะสภาพผมก็บอกเลยว่าอันนี้คือสภาพก่อนบำรุงนะครับผมก็คือยังไม่ได้คลีนเลยนะก็คือแบบเดิมๆเลยเนี่ยเอามาให้ดูนะครับผมโอเคต้องมาพันรถใหม่นี่แล้วผมสายไฟพวกนี้นะเดี๋ยวผมถ่ายคลิปเสร็จเดี๋ยวผมมาเก็บงานให้นะครับผมก็ถ้าปล่อยเปื่อยๆแบบนี้มันก็ไม่ได้หรอกนะโอเคนะครับผมก็อย่างที่บอกไปว่ารถเราเพิ่งได้มานะก็ยังไม่ได้ดูอะไรมากนะครับผมประกันศูนย์ยังเหลือใช้ไปนะครับผมเดี๋ยวพี่ประกันศูนย์เหลือ5ปีแสนโลตามมันเลย6ปีแสนโลตามมันเลยอย่างเงี้ยแหละรอเข้าศูนย์แล้วสบายเราเฮ้ยมันเนี่ยไม่ต้องห่วงครับมันสบายเราอยู่แล้วก็คือไม่ต้องทำรถมีประกันศูนย์ก็เข้าศูนย์ไปให้ศูนย์ทำ
เราก็มีหน้าที่แค่ตรวจเช็คธรรมดานะผมก็สำหรับคันนี้ก็จะเบาหน่อยนะเพราะว่าสีก็ไม่ได้ทำนะครับผมแม็กก็ไม่ได้ทำนะก็จะมีก็คือแค่เรื่องยางนะครับผมแต่มันก็เป็นปี18แต่ไม่แน่ยังไงก็อาจจะได้เปลี่ยนนะครับผมเพราะว่ายางหน้ายางมันร้าวนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแล้วคันนี้ก็สภาพเดิมนะครับผมไม่น้อยนะ 60,000 โลเท่านั้นนะครับผมราคาอยู่ที่ 545,000 บาทใช่ไหมเออ545,000 บาทนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมแล้วก็ยิ่งช่วงหลังเนี่ยผมบอกเลยว่าเอามิซูเข้ามาเนี่ยไททันเนี่ยเอาจริงๆเอาไททันเข้ามาเนี่ย ค่อนข้างจะไปไวมาไวนะอย่างครั้งที่แล้วก็สีประตูสีขาวนะครับผมก็แป๊บเดียวนะผมไปเหมือนกันแล้วก็อีกคันนึงเป็นอะไรวะแคปป่ะหรือสีประตูเนี่ยสีเทาผมก็จำไม่ได้เหมือนกันคันนั้นก็ไม่ถึงเดือนแล้วผมไปไวเหมือนกันนะก็ผมบอกเลยว่าคันนี้หน้าใหม่ด้วยนะครับผมปีใหม่ด้วยประกันศูนย์ก็เหลือนะครับผมแล้วก็ไม่น้อยอีกผมบอกเลยว่าไม่นานนะครับผมยังไงก็ไปนะก็ฝากจ่านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะผมเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมถ้าใครสนใจสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ